วันนี้ขอเข้าหัวข้อมาทักษานะตั้งใจจะมาคุยเรื่องของที่หาได้ยากในโลกของที่หาได้ยากในโลกคืออะไรนะครับชาวโลกทั่วไปก็บอกโอ้ทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองสินะครับจะหาทรัพย์ให้ได้เป็นพันล้านหมื่นล้านแหมมันหายากนะครับแต่ในทางพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าสิ่งที่หาในยากหาได้ยากในโลกมี4อย่างนะมี4อย่างข้อ1การได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากมีคนแย้งนะมันยากตรงไหนอ่ะเห็นมนุษย์ก็เกิดอ้าวเกิดเอานะขนาดเขาคุมกำเนิดอย่างดีเผลอนิดเดียวยังท้องเลยนะครับก็มีคนเกิดอยู่เรื่อยไม่เห็นจะยากเลยนะครับก็คือเหตุปัจจัยเขาจะได้เกิดเนี่ยเขาจะได้เกิดนะยังไงก็ได้เกิดนะครับทำไมเกิดเป็นมนุษย์ยากอันนี้ไม่เป็นการกล่าวเองแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะว่ามนุษย์ตายแล้วจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเทียบเท่ากับคาราบาวเขาโคตายจากมนุษย์ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเท่ากับเขาโคตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดอบายภูมิเท่ากับขนโคขนวัวเคยไปนับไหมวัวตัวนึงมีกี่เส้นมีขนเป็นล้านเลยอ่ะหลายล้านด้วยนะครับท่านบอกว่าผมจำไม่ผิดนะเขาบอกบนศีรษะเราอ่ะอย่างผมแบบประมาณคุณสุภวรรณเนี่ยไม่โดดเกินไปไม่บางเกินไปมีเส้นผมประมาณ200,000เส้นนะฮะบนศีรษะเราเออแล้วโคตัวนึงอ่ะมันในที่มันใหญ่กว่าศีรษะเราต้องเท่าไหร่นะครับมันคงมีหลายล้านอยู่นะครับได้เกิดเป็นมนุษย์แค่2ตายแล้วลงอบายนับล้าน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 อันนี้นะฮะก็พระองค์ก็ทรงแสดงไว้นะครับเพราะอะไรในข้อนี้เดี๋ยวโยงไปข้อ1ได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากข้อ2เมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะดำรงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยจนแก่ตายก็ยากเพราะแสนยากนะครับบางครั้งอาจจะตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บด้วยอุบัติเหตุถูกฆาตกรรมในพวกนี้นะครับเป็นได้หมดเลยข้อ3การได้ฟังพระธรรมก็แสนยากนะครับอันนี้วงเล็บด้วยนะพระธรรมที่ถูกต้องนะพระธรรมที่ถูกต้องหาฟังยากพระธรรมผิดเยอะแยะไปหมดใน YouTube แบบไปเปิดสิแล้วข้อ4การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งแสนยากเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่านานๆจะมีพระเจ้าตรัสรู้สักองค์นึงพวกเราถือว่าค่อนข้างมีบุญนะมีบุญยังไงก็คือในพัทธกัปของเราเนี่ยพัทธกัปของเราเนี่ยในช่วงเวลา1มหากัปมีพระเจ้าตรัสรู้มากถึง5พระองค์เนี่ย5พระองค์ตอนนี้ผ่านไปแล้ว4ยังเหลืออีก1นะครับ1มหากัปมีตั้ง5พระองค์พอหมดมหากัปเรานะครับในกัปข้างหน้าที่จะมีพระเจ้าตรัสรู้ก็ยังยาวไกลนะครับยาวไกลสมัยนู้นเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดสมัยหลังจากพระทิพยังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานพุทธศาสนาหายไป1อสงไขยมหากัปหายไป1อสงไขยมหากัปนะครับ1อสงไขย1เติม0140ตัวหน่วยเป็นมหากัปหน่วยเป็นมหากัปนานมากนะไม่มีพุทธศาสนาเลยตลอดช่วงเวลา1อสงไขยแสนมหากัปนะครับนานมากนะไปจะถึงอีกยุคนึงนะแล้วก็มีช่วงที่เป็นพุทธกาลเนี่ยมันก็สั้นมากคิดเวลาแล้วนะฮะก็คืออย่างเก่งก็คืออยู่ในมหากัปเดียวนั่นแหละแล้วเดี๋ยวพอมหากัปนั้นหมดไปนะก็ไม่ได้อยู่ชั่วตลอดมหากัปหรอกนะจะเกิดก็อย่างมากอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าวิวัตถายีอสงไขยกัปนะฟังแล้วงงๆวิวัตถายีอสงไขยกัปคืออะไรใครจำได้ใครจำได้มันมีสังวัตกัปสังวัตถายีกับวิวัตกัปวิวัตถายีกัปนะครับก็คือถ้าบอกทุกยุคอะทุกแห่งจะเหมือนกันหมดนะถ้าบอกในหมื่นจักรวาลเนี่ยพอครบ
นะครบหนึ่งมหากัปจักรวาลจะแตกถูกทำลายด้วยน้ำบ้างด้วยไฟบ้างด้วยน้ำบ้างด้วยลมบ้างนะครับครบหนึ่งมหากัปจะถูกทำลายเพราะมันแตกหมดนะครับไอ้ช่วงที่จักรวาลจะถูกทำลายนะท่านเรียกว่าสังวัตกัปนะฮะสังวัตกัปถูกทำลายแล้วนะครับเพราะมันดวงดาวต่างๆกระจัดกระจายแตกเป็นเสี่ยมเป็นละอองหมดนะครับไม่มีอะไรเหลือเลยเขาเรียกว่าสังวัตถายีอสงไขยกับนะครับหมดเลยเหลือแต่พวกสะเก็ดดาวเล็กน้อยในห้วงอวกาศนะจากนั้นเขาบอกจักรวาลจะก่อร่างอ้าวมาละคุณแม่สวัสดีครับถ้าบอกจากนั้นจักรวาลจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่นะครับช่วงที่จักรวาลกำลังตั้งขึ้นใหม่เขาเรียกว่าวิวัตกัปนะครับและจนจักรวาลเนี่ยนะครับมาเกิดเป็นดวงดาวเป็นระบบสุริยะจักรวาลสมบูรณ์แล้วนะมีดวงดาวหนึ่งที่พอจะมีสัตว์เกิดขึ้นได้นะครับเขาเรียกว่าวิวัตถายีอสงไขยกัปนะครับในหนึ่งมหากัปแบ่งเป็น4ส่วนดังนั้นช่วงวิวัตถายีคือ1ส่วน4มหากัปนะของเราอ่ะก็คืออยู่ใน1ส่วน4นั้นที่มีมนุษย์เกิดตั้งแต่อัพสราพรหมมาลงมาเกิดเป็นมนุษย์ต้นกัปนั่นแหละนะครับแล้วก็มาถึงเนี่ยไปประมาณ 80% แล้วนะมหากัปเราจะถูกทำลายจักรวาลเราจะถูกทำลายนะแต่ก็ยังอีกนานพอสมควรนะก็ต้องรอจนพระศรีอริยเมตไตรมาตรัสรู้ก่อนแล้วก็สิ้นศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรอีกไม่นานจักรวาลก็จะถูกทำลายอีกครั้งหนึ่งนะแต่ก็อีกนานมากมีคนเข้าใจผิดนะว่าพอสิ้นพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราพระสมณโคดมแล้ว 5,000 ปีหมดปุ๊บพระศรีอริยเมตไตรจะมาตรัสรู้เลยยังอีกยาวไกลไกลแค่ไหนครับไกลแค่ไหนโอ้โหต้องรอจนแบบมนุษย์เนี่ยอายุไขลดลง100ปีลดปีหนึ่งจนเหลือ10ปีนะก็ประมาณพ.ศ. 9,000 นะถ้านับเวลาจาก10ปีก็ค่อยเพิ่มไปถึงอสงไขยปีจากอสงไขยปีก็ค่อยลดลงมาถึง 80,000 ปีนะพระศรีอริยเมตไตรถึงจะมาตรัสรู้อีกนานมากดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องข่าวลือว่าโลกจะแตกโลกจะทำลายไม่จริงยังอีกนานนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วใครจำได้ปฏิทินเผาเมาลีอะไรเห็นไหมเขาบอกโอ้ปฏิทินหมดวันนี้แปลว่าวันสิ้นโลกไอ้พวกกระต่ายตื่นตูมก็โหยโลกจะแตกแล้วเงินหามายังไม่ได้ใช้เลยรีบใช้หมดก่อนใช้หมดก่อนนะพอใช้หมดโลกไม่แตกเป็นไงหมดตัวนะครับนี่เขาเรียกว่าพวกกระต่ายตื่นตูมนะครับอ้าวสรุปว่ามนุษย์เนี่ยเกิดได้ยากจริงๆนะครับเท่ากับเขาโคนั่นแหละถ้าไม่เกิดยากเขาบอกถ้าเกิดยากเขาบอกตอนอายุเขาพอผมนะเขาบอกตอนเขาอายุ10ขวบมีมนุษย์โลกแค่ 2,000 ล้านเขาบอกตอนนี้มี 7,000 กว่าล้านแล้วมันเพิ่มมาจากไหนตั้งเยอะแยะนะครับเขาบอกมันก็เพิ่มไปตามเหตุปัจจัยแหละนะฮะแต่ 7,000 ล้านคิดว่าเยอะไหมครับเยอะไหมไม่เยอะเลยนิดเดียวเองพวกคุณเคยเห็นจอมปลวกอยู่ตามทุ่งนารกร้างไหมจอมปลวกที่มันสูงสัก2เมตรกว่าท่านรู้ไหมจอมปลวกแห่งหนึ่งมีประชากรปลวกเป็นล้านๆเลยแค่จอมปลวกเดียวนะเพราะว่ามันลึกลงไปใต้ดินอีกนะเป็นรังของเขาแล้วก็จอมปลวกมีจอมปลวกเดียวไหมแค่เนื้อที่แค่ไม่กี่ไร่นะแค่ไร่เดียวนี่แหละไอ้จอมปลวกที่ขึ้นประชากรปลวกมากกว่ามนุษย์โลก 7,000 ล้านอีกนะครับแล้วก็สัตว์โลกมีแต่ปลวกไหมไม่มีโอ้โหอย่างอื่นอีกอะมดแมลงอย่างอื่นอีกโอ้หมูหมากาไก่เยอะแยะไปหมดนะครับเทียบมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยแค่เมล็ดทรายเม็ดเดียวเองในท้องมหาสมุทรน้อยมากนะครับน้อยมากแล้วสัตว์น้ำอะเยอะกว่าสัตว์บกอีกสัตว์น้ำอะไรเยอะสุดสัตว์น้ำอะไรเยอะสุดแพลงก์ตอนไรทะเลนะครับไรทะเลไม่รู้ตัวเดียวกับที่เขามาทำกะปิหรือเปล่านะพวกกุ้งฝอยกุ้งเล็กอะตัวเคยอะ
เขาเรียกตัวเคยนั่นน่ะสงสัยจะเป็นไรทะเลเยอะมากเลยในมหาสมุทรนะครับแค่ปลาวาฬอ้าปากคำเดียวอ่ะแพงต้นมากกว่าประชากรโลกนะฮะดังนั้นสัตว์เดรัจฉานเยอะมากนะครับแล้วยังเทียบยังมีเปรตอีกอสุรกายสัตว์นรกอีกนับไม่ถ้วนเลยนะครับดังนั้นโอกาสสัตว์ไปอบายภูมิ4ค่อนข้างเยอะนะเยอะดังเกิดมนุษย์เป็นแสนยากเกิดเป็นมนุษย์ว่าไงครับเกิดยากแล้วก็จะดำรงชีวิตให้แก่ตายก็งั้นก็ยากอีกนะครับเกิดยากแล้วก็สองการรักษาชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยจนถึงอายุไขแล้วค่อยตายนี่ก็แสนยากนะครับก็ยากเดี๋ยวจะอธิบายก็เราได้เกิดเป็นมนุษย์ต้องอาศัยอำนาจของมหากุศลที่มีศีลเป็นเบื้องบาตรเป็นบาตรพื้นฐานในอดีตชาตินะครับเราจึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้แล้วก็สำคัญด้วยไม่ใช่ว่าเรารักษาศีลเราทำกุศลไว้ดีแล้วเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์แน่นอนนะท่านบอกวัดกันที่ไหนวัดกันที่ไหนตอนมรณาสันนวิถีนะมรณาสันนการนี่แหละเป็นตัวตัดสินว่าเธอจะไปทางไหนนะฮะเขาบอกว่าในมรณาสันนวิถีเนี่ยจะมีทูตอยู่3ทูตเขาเรียกตรีทูต ตรีทูตนะครับจะมาทูตใดทูตหนึ่งเราได้ยินท่านตรีทูตก็คืออาการคนไข้ตายตรีทูตท่านหมายถึงว่ามีทูตใดทูตหนึ่งในสามทูตที่หนึ่งคือกรรมอารมณ์ทูตที่สองคือกรรมนิมิตอารมณ์ทูตที่สามคือคตินิมิตอารมณ์นะครับทำไมเรียกว่าทูตเพราะเขาจะเป็นตัวมาพาไปเกิดเขาจะเป็นผู้พาไปเกิดในภพใหม่นะครับถ้ากรรมอารมณ์กรรมนิมิตหรือคตินิมิต เกี่ยวกับกุศลเป็นกุศลนะครับหรือเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลเขาก็จะพาไปเกิดสุคติแต่ถ้านิมิตที่ปรากฏตอนใกล้ตายเป็นเกี่ยวเนื่องกับอกุศลเป็นอกุศลนะครับก็จะพาไปอบายภูมินะฮะฉะนั้นถามว่าตอนใกล้ตายเราจะรักษาจิตเราให้อยู่กับกุศลนะมันยากไหมยากนะโดยเฉพาะถ้ามีทุกขเวทนารุมเร้าแรงๆเนี่ยโอ้โหกุศลมันเกิดยากขนาดรู้นะว่าช่วงนี้ทุกขเวทนาแรงเราจะต้องให้จิตเราอยู่กับกุศลเราก็แค่มีสติมาขั้นสัก 1% อีก 99 ก็จะเป็นโทสะแล้วก็มีสติมาขั้น 1% อีก 99 ก็เป็นโทสะอีกประมาณนั้นนะจากประสบการณ์ตัวเองนะครับทุกขเวทนาแรงๆโอ้โหมันจิตมันจะขุ่นมัวไปหมดเลยนะครับโอกาสที่ให้แจ่มใสมันยากเหลือเกินนะครับดังนั้นขณะนั้นน่ะถ้าเราตายตอนที่เรากำลังเกิดความทุกขเวทนารุมแล้วโอกาสไปอบายเนี่ยเยอะมากนะครับดังนั้นมีกี่คนที่ใกล้ตายจะรักษาจิตให้เป็นกุศลได้น้อยมากอย่าว่าเราเลยนะพระนางมาริกาทำกุศลมากขนาดไหนอ่ะยังต้องไปทักทายพญายมราชแค่7วันนะครับเพราะใกล้ตายจิตเศร้าหมองรักษาจิตไม่ได้นะแล้วใครนะคะที่ทำกุศลในชีวิตแต่ละเรื่องแล้วก็ท่านชอบอะไรเกิดเป็นงูเหลืองพระเจ้าอโศกนั่นแหละงั้นโอกาสทำกุศลเยอะไปอบายก็ยังมีแต่ก็โอเคอ่ะไปก็คงไม่นานเท่าไหร่นะครับเพราะกุศลก็ยังสะสมมาเยอะดีนะครับดังนั้นผมมึงจะเน้นว่ามีเวลาเราต้องหาเวลาฝึกอะไรฝึกตายก่อนตายนะมีเวลาต้องหาเวลาว่างๆมาฝึกตายก่อนตายบ้างไม่มากก็น้อยฝึกตายก่อนตายเป็นไงครับไม่คิดว่าโอ้ยเราต้องตายไม่ใช่นะผมว่าให้เราจินตนาการว่าสมมติอีกนาที2นาทีเราจะตายตอนนี้เราจะเอาจิตเราจดจ่อกับอะไรให้จิตเราอยู่กับกุศลอะไรบ้างนะเราก็เอาเวลา1นาที2นาทีเนี่ยมันนึกถึงกุศลที่เราทำไว้กุศลอะไรชัดเจนแล้วก็นึกถึงกุศลนั้นเช่นเราเรียนอภิธรรมอยู่เป็นประจำเป็นอาจินกรรมแล้วก็นึกถึงกุศลนั้นเราเคยทำบุญทอดกฐินทอดพระป่าแล้วก็นึกเคยสร้างพระเจดีย์สร้างพระประธานสร้างอุโบสถแล้วก็นึกถึงอารมณ์ทีละอย่างวันนี้ก็นึกอย่างนึงพรุ่งนี้ก็อาจจะนึกอีกอย่างนึงวันหนึ่งมีเวลาก็ใช้เวลาสัก2นาทีแค่นั้นเองนะครับว่าถ้าเราจะตาย
เราจะต้องนึกถึงกุศลอะไรก็คือหลับตาแล้วก็น้อมนึกให้จิตอยู่กับมโนทวารนะครับนึกถึงกุศลพอนึกสัก2นาทีไม่ตายก็ผ่าน1ครั้งการฝึกนะแบบฝึกหัด1ครั้งว่างๆก็นึกถึงความตายแล้วก็น้อมนึกถึงกุศลนึกสัก2นาที3นาทีไม่ตายก็ผ่านอีก1ครั้งแล้วว่างๆก็นึกบ่อยๆนึกบ่อยๆนะครับก็คือไม่ได้แช่งตัวเองนะคิดว่าไม่เดี๋ยวประชาตายแน่ถ้าความตายจะมาถึงเราต้องฝึกให้เกิดความชำนาญที่จะนึกถึงกุศลให้ได้นะพอความตายมาถึงจริงๆปุ๊บเราก็ชำนาญแล้วเพราะเราได้อาเสวนาปัจจัยมาเยอะเราฝึกไว้เยอะนะฮะเราก็หลับตาเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้อารมณ์ภายนอกมารบกวนจิตเราจะน้อมอยู่กับมโนทวารนึกถึงกุศลนึกอยู่ปุ๊บจิตติเราก็มีสุขติเป็นที่หวังนะครับพระพุทธเจ้าตรัสเองข้อนี้นะพระองค์บอกว่าอะไรครับจิตเตสังกิริเถทุกขติปาปิกังขานะตอนใกล้ตายถ้าจิตเศร้าหมองอยู่กับกิเลสย่อมมีทุกขติเป็นที่หวังนะครับแต่พระองค์ก็บอกครับจิตเตอสังกิริเถสุขติปาปิกังขาถ้าใกล้ตายจิตไม่เศร้าหมองจิตผ่องใสอยู่กับกุศลย่อมมีสุขติเป็นที่หวังนั้นเราก็มีหน้าที่ก็ฝึกรักษาจิตตอนใกล้ตายให้เป็นกุศลนะครับแล้วก็จะเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นที่พึ่งของตนหมายถึงอะไรตนเป็นที่พึ่งของตนหมายถึงอะไรอัตติอัตโนนาโถหมายถึงอะไรครับตนเป็นที่พึ่งของตนให้พึ่งตัวเองเชื่อตัวเองไม่ใช่ตนคือตนที่หนึ่งคือกุศลตนที่หนึ่งคือกุศลที่ตนทำไว้เรียกว่าตนครับเป็นโวหารนะตนแรกก็คือกุศลที่ตนได้ทำไว้ดีแล้วจะเป็นที่พึ่งของตนหลังคือไอ้ขันธ์ห้าตัวนี้ก็คือผู้ทำกุศลนั่นแหละนะครับแต่ถ้าบอกกุศลทั้งหลายเนี่ยเป็นที่พึ่งของเรากุศลมีเท่าไหร่กุศลมีเท่าไหร่ครับกุศลมีกี่ดวงอ่ะโอ้กุศลมีกี่ดวงครับกุศลจิตโอ้นับได้เลย8บวก9บวก4โอ้จำง่ายๆอกุศลมีเท่าไหร่นะก็เอาตัวเลขมันกลับที่กันแค่นั้นแหละจำง่ายอกุศลมี12กุศลก็มี21มันสลับที่กันแค่นั้นแหละจำง่ายจะตายนะครับก็บอกกุศล21นั่นแหละเป็นที่พึ่งของเรานะครับมหากุศลน่ะเป็นที่พึ่งก็คือเป็นความปลอดภัยที่จะพาเราไปสุคติได้นะครับมหากตกุศลเป็นที่พึ่งก็คือทำให้เราไปเกิดเป็นพรหมได้นะโลกุตระกุศลเป็นที่พึ่งก็คือทำให้เรารอดพ้นจากวัฏทุกข์ได้นะครับแต่ก็ต้องอาศัยมหากุศลเป็นบาทก่อนใช่ไหมครับถ้าไม่มีมหากุศลเนี่ยจะทำโลกุตระกุศลให้เกิดเลยได้ไหมได้เปล่าได้ไหมครับถ้าไม่ทำมหากุศลก่อนทำโลกุตระกุศลให้เกิดเลยได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้ถ้าเราไม่มีมหากุศลมาเจริญสติปัฏฐานก่อนเนี่ยนะครับมหากุศลมันจะทำหน้าที่เป็นวิปัสสนาญาณต่างๆถ้าเราไม่มีมหากุศลที่เป็นวิปัสสนาญาณมักจะเกิดได้ไงนะครับดังนั้นท่านบอกว่าต้องอาศัยมหากุศลน่ะเป็นกุศลพื้นฐานในชีวิตก่อนนะครับจึงจะเป็นบาตรให้เข้าถึงกุศลที่สูงยิ่งขึ้นไปครับตอนเรียนมหากุศลน่ะจำได้ไหมทำไมเขาชื่อมหากุศลนะทุกคนว่าไงฮะเกิดได้กว้างขวางเกือบทุกภูมิไม่หมดภูมิไหนเกิดมหากุศลไม่ได้บ้างภูมิไหนเกิดมหากุศลไม่ได้มีภูมิเดียวอสันเขาไม่มีจิตฉะนั้นกุศลอกุศลเกิดไม่ได้หมดเพราะกุศลอกุศลเป็นชื่อของจิตนะเขาไม่มีนามเขาไม่มีจิตเกิดไม่ได้นะหนึ่งคือเกิดได้กว้างขวางถึง30ภูมินะสองเกิดได้กว้างขวางในอารมณ์หกก็คือปรารภรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดกุศลได้หมดเลย
และธรรมารมณ์อันเนื่องด้วยกามคุณอารมณ์พวกนี้เป็นเหตุให้เราเกิดกุศลได้หมดขณะที่พวกมหคตกุศลกับโลกุตตรกุศลน่ะเขามีอารมณ์เป็นธรรมารมณ์ได้อย่างเดียวเขาไม่มีอารมณ์หกนะมหากุศลอารมณ์กว้างกว่ากว้างกว่าปารภรูปแล้วเกิดกุศลเช่นไรครับปารภรูปแล้วเกิดกุศลปารภรูปารมณ์แล้วเกิดกุศลเช่นนู่นเห็นภาพพระพุทธรูปปุ๊บโอ้เราก็เกิดกุศลเห็นพระไตรเนี่ยนะเป็นรูปารมณ์ปรากฏเราก็เกิดกุศลครับเห็นอาจารย์วิลาชินีเห็นนักศึกษาเนี่ยก็เกิดกุศลครับพวกคุณเห็นผมก็เกิดกุศลนะแต่บางคนเจอผมแล้วเกิดอกุศลก็มีเหมือนกันแต่เป็นส่วนน้อยนานๆเจอทีนะครับเจอของแปลกก็มีเหมือนกันบรรลบเสียงบรรลบเสียงแล้วเกิดกุศลเช่นไรครับบรรลบเสียงแล้วเกิดกุศลเช่นเสียงแสดงธรรมเนี่ยเสียงสวดมนต์เนี่ยนะครับเสียงสวดมนต์เสียงแสดงธรรมเกิดกุศลนะครับบรรลบกลิ่นแล้วเกิดกุศลกลิ่นธูปกลิ่นดอกมะลิหอมๆนะครับทำให้เราเกิดกุศลได้ปรารภรสแล้วเกิดกุศลบารมรสเกิดกุศลอาหารนี้อาหารรสอร่อยรสประณีตนะเราน่าจะซื้อไปทำบุญเลี้ยงพระซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ทานนะครับซื้อไปให้ครูบาอาจารย์ทานหรือซื้อมาให้พวกนักศึกษาได้ทานอย่างเช่นพระจันทร์เป็นต้นนะบารมรสอร่อยนะครับแล้วก็บารมสัมผัสบารมสัมผัสเช่นอากาศร้อนเราก็ซื้อพัดลมไปทำบุญติดแอร์ให้สำนักก็มีที่บุญที่แน่กว่าผมเป็นเจ้าภาพติดแอร์ห้องเรียนตัวหนึ่งนะครับก็คือแอร์ที่ลูกศิษย์บริจาคมาสัก7-8ปีที่แล้วมันเก่าแล้วเดี๋ยวก็ซ่อมรั่วก็ซ่อมทีก็2,000-2,000นะครับนะแล้วกินไฟก็เปลืองนะก็เลยปารภเปลี่ยนแอร์ใหม่แล้วกันนะครับเปลี่ยนแอร์ใหม่หนึ่งคือประหยัดไฟ2คือไม่ต้องซ่อมอีกหลายปีนะครับก็เลยเป็นคนปรารภว่าจะเปลี่ยนก็เลยเป็นเจ้าภาพ1เครื่องเลยนะครับอันนี้เรียกปรารภผลทพารมนะสัมผัสนะหรือว่าเราถวายจีวรนี่ก็ปรารภสัมผัสด้วยนะปรารภสัมผัสก็คืออะไรให้พระพุทธเจ้าได้ครองจีวรเนื้อปราณีตนะเพื่อกันเหลื่อมยุงลิ้นไรต่างๆนะปรารภสัมผัสนะครับอันนี้ฉะนั้นมหากุศลเกิดได้กว้างนะกว้างนะครับและอันที่3เขาบอกว่าชื่อมหากุศลเพราะให้ผลมากกว่าตนเป็นยังไงอ่ะให้ผลมากกว่าตนเป็นยังไงครับมหากุศลให้ผลมากกว่าตนทำมหากุศล8ได้กุศลวิบากตั้ง16แน่กำไรเท่าตัวนะครับน่าทำเนาะก็คือได้มหาวิบาก8ได้อเหตุกะกุศลวิบากอีก8นะครับท่านเนี่ยที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยก็คือได้อเหตุกะกุศลวิบากนะได้ฟังธรรมนะครับได้นั่งเก้าอี้นุ่มไหมนุ่มนะที่วัดศรีเก้าอี้ไม่นุ่มเก้าอี้พลาสติกนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเขาเรียกว่าชื่อมหากุศลเพราะให้ผลมากกว่าตนข้อ4อะไรครับโอ้มีทั้ง6ข้อมีทั้ง5ข้อเนี่ยจำได้หมดไหมคุ้นคุ้นไหมเกิดได้มากถึง7บุคคลบุคคลมีเท่าไหร่มี12มีบุคคล12เขานับเอามรรคบุคคล4ด้วยมรรคบุคคลนี่นะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมสูงส่งมากเลยคุณธรรมสูงส่งมากก็คืออะไรครับสามารถประหารกิเลสให้เป็นสมุจเฉทเลยนะเขาเรียกมรรคบุคคลเนี่ยมีคุณธรรมสูงส่งมากมีอานุภาพสามารถประหารกิเลสให้เป็นสมุจเฉทได้แต่มรรคบุคคลมีอายุสั้นที่สุดอายุสั้นที่สุดมีอายุเท่าไหร่1ขณะจิตเองนะครับมรรคบุคคลมีอายุแค่1ขณะจิต
กิดขึ้นมาประหารกิเลส1ขณะจิตแล้วก็ตายก็คือดับแล้วก็จะไม่มีการเกิดอีกแล้วเกิดเที่ยวหน้าก็คือเป็นบุคคลมรรคบุคคลเรื่องสูงขึ้นไปอีก3นะฮะฉะนั้นท่านบอกว่ามหากุศลเนี่ยเกิดได้7นะครับ7คืออะไรคือปุถุชน4นะครับปุถุชน4แล้วมาใครปุถุชน4มรรคบุคคล4เดี๋ยวนะเว้นไปเกิดได้7เว้นไป5เอาเกิดได้5เดี๋ยวนะเอาเกิดได้7ก็คือเกิดได้ปุถุชน4แล้วก็อริยผลเบื้องต่ำ3เป็น7นะ7บุคคลไอ้ที่เกิดไม่ได้ก็คือมรรคบุคคล4กับอรหัตผลบุคคลอีก1ทำไมมรรคบุคคล4เกิดมหากุศลไม่ได้ทำไมมรรคบุคคล4เกิดมหากุศลไม่ได้ที่เป็นมหากิริยามรรคบุคคลยังไม่มีกิริยาอ๋อมรรคบุคคลกำลังเกิดโลกุตระกุศลมรรคบุคคลเกิดมหากุศลไม่ได้เพราะกุศลของมรรคบุคคลเป็นโลกุตระกุศลซึ่งสามารถประหารกิเลสได้เป็นสมุจเฉทส่วนมหากุศลละกิเลสได้เพียงตัดทางคะประหารชั่วคราวดังนั้นกุศลเขาสูงกุศลต่ำก็เลยไปเกิดกับมรรคบุคคลไม่ได้นะครับเพราะเขาเป็นโลกุตระกุศลดังนั้น4คน4มรรคขณะนั้นไม่มีมหากุศลเป็นโลกุตระกุศลและอรหัตผลบุคคลล่ะพระอรหันต์ทำไมไม่เกิดกุศลมหากุศลเกิดไม่ได้ก็กลายเป็นกิริยาแล้วทำไมกลายเป็นกิริยาก็กลายเป็นกิริยาเพราะว่าไม่ต้องใช้กุศลไปละอกุศลแล้วนะเพราะละหมดแล้วก็เลยกลายเป็นกิริยานะครับเพราะกุศลมีไว้เพื่อละอกุศลเมื่อพระอรหันต์ท่านใช้โลกุตระกุศลคืออรหัตมรรคละกิเลสหมดแล้วก็เลยไม่จำเป็นต้องมีกุศลแต่ละอกุศลอีกนะฮะก็เลยการกระทำก็เป็นกิริยาหรือจะอธิบายโดยในของปฏิจจสมุปบาทอธิบายไงปฏิจจสมุปบาทอธิบายชัดเลยอธิบายไงท่านบอกว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีอกุศลเจตนาในอกุศล12โลกิยะกุศล17เจตนากรรม29นะเจตนากรรม29เนี่ยอยู่ใต้อำนาจของอวิชชาถ้าอกุศล12นะอวิชชาเป็นปัจจัยแก่อกุศล12ด้วยความเป็นสหชาตะปัจจัยก็คืออะไรเขาเป็นอกุศลด้วยกันไงเป็นสัมปยุตตปัจจัยด้วยเขาเป็นอกุศลด้วยกันเขาก็เลยเกิดพร้อมกันนะโดยความเป็นปัจจัยแต่ถ้าอวิชชาที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่โลกิยกุศลโดยความเป็นเรียนปฏิจจ์อยู่อาจารย์เรียนปฏิจจ์อยู่จำไม่ได้แล้วปัจจตูปนิชยปัจจัยนะครับอกุศลเป็นปัจจัยแก่โลกิยะกุศลโดยความเป็นปกตูปนิสยปัจจัยนะฮะปฏิจจปัจจัยแรกเลยนะครับก็คือเราทำกุศลน่ะยังอยู่ใต้อำนาจของอวิชชาเพราะว่ากุศลก็ยังจะต้องสร้างปฏิสนธิวิบากให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดไม่สามารถจะพ้นจากอำนาจของอวิชชาได้นะครับดังนั้นเมื่อพระอรหันต์ละอกุศลหมดอวิชชาก็ถูกละหมดอวิชชาถูกละหมดไอ้ปัจจัยให้เกิดเจตนาในโลกิยกุศลก็ไม่มีนะฮะดังนั้นการกระทำที่เป็นโลกิยกุศลที่จะสร้างวิบากก็ไม่เกิดแล้วเพราะตัวเหตุก็คืออวิชชาหมดตัวเจตนากรรมที่เป็นพีชะนิทานกิจก็หมดไปนะ
ใช่เปล่าอาจารย์คุณนะคุณนะนั้นเรียนปฏิจจาเนี่ยผมถึงบอกถ้าเรียนนะต้องเจาะลึกทำความเข้าใจให้ลึกเพราะผมได้แค่ปัจจัยเดียวเข้าใจอยู่ปัจจัยเดียวแค่นั้นเองดังนั้นพระอรหันต์ก็เลยไม่มีมหากุศลเพราะว่าท่านละอวิชชาที่เป็นปัจจัยแก่โลกียกุศลไปแล้วโลกุตระกุศลก็ไม่มีแล้วเพราะไม่มีกิเลสให้ประหารดังนั้นโลกุตระก็เลยไม่มีกิริยานะใช่ป่ะนะไม่มีกิริยาเพราะพระอรหันต์ไม่มีกิเลสให้ประหารนะครับถ้ามีกิริยาก็เป็นมรรคจิตของพระอรหันต์มรรคจิตไว้มีไว้ประหารกิเลสเป็นต้นนะครับอ้าวก็สรุปว่าเราจะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดด้วยอำนาจของมหากุศลเป็นหลักนะครับมหากุศล8นี่แหละดวงใดดวงหนึ่งใน8ดวงนะครับและใกล้ตายเราต้องน้อมจิตให้ชาวนะเราเป็นมหากุศลใน8ดวงนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งถามว่าทำยากไหมยากไม่งั้นไม่ไปเป็นขนโคกันหมดหรอกนะนั้นพระองค์จึงตัดข้อแรกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์แสนยากฉะนั้นเราได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าโชคดีแล้วนะครับเขาเรียกมาสว่างแล้วนะฮะอนาคตก็ขอให้ไปสว่างกันต่อนะมาสว่างแล้วอย่าไปมืดนะครับข้อ2เขาบอกการเกิดเป็นมนุษย์แล้วดำรงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยจนแก่ตายเนี่ยก็ยากนะทุกวันนี้เห็นไหมตายง่ายไหมตายง่ายนะครับไอ้กู้นี่นอกระบบหน่อยเดียวก็เจ้านี่ก็มาฆ่าตายแล้วถ้าไม่จ่ายนะครับขับรถปาดหน้าเขานิดนึงนะมันเอาปืนยิงตายแล้วขับรถอยู่ดีๆรถเขาหลับในเสียหลักพุ่งข้ามเลนมาประสานงาก็ตายได้ทั้งที่ไม่ได้ประมาทเลยนะฉะนั้นคนตายเยอะมากนะครับ พระบิณฑบาตอยู่ทางใต้ดีๆโจรมันก็มายิงพระตายไปยิงครูตายในโรงเรียนนะครับเดี๋ยววางระเบิดคนตายนะครับประเทศนู้นทำสงครามประเทศนี้นะฆ่ากันตายเป็นว่าเล่นนะดังนั้นความตายมาถึงเราเมื่อไหร่รู้ไหมไม่รู้นะไม่รู้มีใครนะที่พระเจ้าถามว่าน้องหญิงธิดาช่างทอหูธิดาช่างทอหูนะก็เสร็จงานแล้วก็รีบมาพระเจ้าก็นั่งนานนานคนนิมนต์พระองค์แสดงธรรมได้แล้วพระเจ้าค่ะยังไม่ถึงเวลาก็คือรออะไรรอคนสำคัญที่จะมาเป็นหัวข้อในการบรรยายเรื่องนี้แหละนะครับก็รอจนธิดาช่างทอหูเข้ามานะครับมาถึงก็กราบพระเจ้าเออน้องหญิงเธอมาจากไหนไม่ทราบเจ้าค่ะและเธอจะไปไหนไม่ทราบเจ้าค่ะเธอไม่ทราบเหรอ ทราบเจ้าค่ะเธอทราบเหรอไม่ทราบเจ้าค่ะงงไหมชาวบ้านโอ้ยอย่างนี้มาถึงก็เล่นลิ้นเชียแหมบังอาจเล่นลิ้นกับใครไม่เล่นเล่นลิ้นกับพระพุทธเจ้าตำหนินะนึกตำหนิพระเจ้าทราบนะพระองค์ก็ถามอ้าวน้องหญิงเราถามเธอว่าเธอมาจากไหนเธอตอบไม่ทราบเพราะอะไรเพราะหม่อมฉันไม่ทราบว่าชาติที่แล้วว่าหม่อมฉันเกิดเป็นอะไรแล้วตายแล้วถึงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้ว่าชาติที่แล้วอ่ะคือเป็นใครนะฮะก็คือไม่ทราบแล้วเราถามว่าตายแล้วจะไปไหนเธอตอบไม่ทราบหมายถึงอะไรหม่อมฉันไม่ทราบว่าตายแล้วเนี่ยอนาคตจะไปเกิดที่ไหนจะเกิดอบายมนุษย์หรือเทวดาไม่ทราบเลยเจ้าข้านะครับพระเจ้าถามแล้วที่ตถาคตถามว่าเธอไม่ทราบเหรอเธอบอกทราบหมายถึงอะไรอ๋อหม่อมฉันทราบว่าไม่เร็วก็ช้าหม่อมฉันต้องตายแน่ๆแล้วพอถามว่าเธอทราบเหรอเธอก็บอกไม่ทราบหมายถึงอะไรก็หม่อมฉันไม่ทราบว่าจะตายเช้าสายบ่ายเย็นหรือกลางคืนนะจะตายด้วยอะไรนะจะตายด้วยอะไรด้วยอุบัติเหตุถูกฆาตกรรมหรือป่วยตายไม่ทราบเลยเจ้าข้าแต่ทราบแน่ๆก็คือต้องตายนะครับก็หนึ่งบอกว่าไม่ทราบนะพระองค์ก็สาธุนะครับดังนั้นพวกเราก็ลักษณะเดียวกันนะครับเรามาจากไหนรู้ไหมไม่รู้นะแต่อาจารย์บอกเรามาจากเทวโลกกันนะเรามาจากเทวโลกกันใช่ไหมดูน่าจะคล้ายๆประมาณนั้นใช่ไหมชื่อยังตั้งชื่อเทพฤทธิ์เลยนะ น่าจะมาจากเทวโลกนะถ้า
ถ้าดูเดาไม่ผิดนะครับก็ไม่แน่ไม่รู้หรอกเดาๆเอานะฮะถูกมั่งผิดมั่งแล้วตายแล้วไปไหนทราบไหมไม่ทราบเหรอจริงเปล่าตายแล้วไปวัดก่อนเขาไม่อยู่บ้านหรอกตายแล้วนะครับเขาไปจากร่างกายไปโรงพยาบาลส่งไปโรงพยาบาลนะครับเขาไม่ให้อยู่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวกลัวกลางคืนลุกขึ้นมาทักทายอันนั้นก็คือรูปร่างกายนะไม่เกี่ยวกันแต่ตายแล้วไปไหนถึงจิตอะจิตติแล้วจะไปปฏิสนธิที่ไหนเราไม่รู้คนที่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนคือใครรู้ไหมคนที่ตายแล้วรู้ว่าไปไหนอะคือใครรู้ไหมคนที่ตายแล้วรู้ว่าจะไปเกิดที่ไหนอะคือใครคือพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลรู้ว่าตายแล้วได้เกิดที่ไหนพระโสดาบันเนี่ยตายแล้วรู้แหละเกิดกามสุคติแน่ๆล่ะไม่เป็นมนุษย์ก็เทวดาเพราะอะไรครับเพราะท่านปิดอบายปิดขาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าท่านได้ฌานท่านก็รู้ว่าเดี๋ยวท่านก็ไปเกิดเป็นพรหมนะครับถ้าพระอนาคามีล่ะท่านรู้ว่าตายแล้วยังไงท่านก็ไปเป็นพรหมแน่ๆนะครับพระอรหันต์ล่ะตายแล้วไปนิพพานไปอยู่ในแดนนิพพานใช่ป่ะไม่ใช่นะตายแล้วก็คือไม่เกิดแล้วหมดเชื้อแห่งการเกิดแล้วนะครับก็คือพระอริยะเท่านั้นที่รู้คติของตนพวกเราคติไม่แน่นอนเลยนะครับจะมีแน่นอนอยู่ยกเว้นอยู่กรณีหนึ่งมียกเว้นกรณีหนึ่งรู้ว่าตายแล้วไม่ไปอบายดวงเล็บชาติเดียวทำไงครับตายแล้วไม่ไปอบายชาติเดียวทำไงครับก็คือชาติหน้าน่ะป้องกันอบายได้หนึ่งชาติค่อนข้างชัวร์เลยทำไงครับปฏิบัติวิปัสสนาให้ได้ถึงปัจจยปริสหายานถ้าบอกว่าใครได้ยามที่สองปัจจยปริสหายานปิดอบายได้หนึ่งชาติเขาจะบอกว่าเป็นจุลโสดาบันจุลโสดาบันปิดได้ชาติเดียวชาติถัดไปไม่แน่นอนแล้วนะครับดังนั้นแล้วทำไงได้ยานที่สองน่ะทำไงให้ได้ยานที่สองน่ะก็ต้องไปปฏิบัติให้ได้ยานที่หนึ่งก่อนถ้าไม่ได้ยานที่หนึ่งยานที่สองก็ไม่ได้แล้วทำไงให้ได้ยานหนึ่งล่ะก็ต้องไปหากัลยาณมิตรที่สอนถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติกำหนดอารมณ์ได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวยานที่หนึ่งก็เกิดยานหนึ่งเกิดเดี๋ยวยานสองก็คงเกิดได้ครับแต่ทำยากไหมมันก็ยากเหมือนกันเนาะไปเป็นของที่เราไม่เคยได้หรืออาจจะได้มาก่อนนะคือบางคนได้เร็วได้ช้าคนได้เร็วแปลว่าอดีตเขาคงได้มาแล้วนะเขามีสัญญาเก่าสรุปก็คืออยู่จนแก่ตายก็ยากนะบางคนยังหนุ่มยังแน่นเลยป่วยตายเป็นมะเร็งนะครับบางคนแข็งแรงเลยแข็งแรงเลยนะควบคุมอาหารอย่างดีกินอาหารมีประโยชน์ออกกำลังกายนะครับแต่หัวใจวายตายอายุยังหนุ่มเลยนะหมอบอกเอ๊ะไม่น่าเป็นไปได้พอเช็คการใช้ชีวิตประจำวันปรากฏว่าอะไรทราบไหมครับแกเป็นคนหนุ่มที่มีความสามารถมากทำงานทำธุรกิจเก่งแกก็เลยบ้างานแกบ้างานแกก็เลยทำจนดึกตอนเช้าก็ต้องรีบตื่นไปทำงานคืนนึงนอนอยู่ 2-3 ชั่วโมงสะสมเป็นปีร่างกายมันก็ไม่ไหวนะครับร่างกายไม่ไหวก็เลยเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันเวลาออกกำลังกายนะครับดังนั้นเขาบอกว่านอกจากถ้าออแล้วนะยังต้องมีการพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะถึงจะพอจะรอดพ้นแต่บางคนยังหนุ่มยังแน่นนะไปทะเลาะเขานิดเดียวโดนเขาฆ่าตายแล้วแต่ด้านความตายนี่มาได้ง่ายทุกวันนี้เวลาเจอใครไม่ชอบหน้าแล้วต้องยิ้มขอโทษครับนะแล้วเราจะปลอดภัยเมื่อก่อนไม่มีนะใครว่าวานเราก็ด่ามันกลับนะด่ามันกลับมีชีวิตรอดชีวิตทุกวันนี้นี่โชคดีมากแล้วนะเป็นสมัยนี้ไม่รอดแล้วครับต่อไปนะการได้พบพระพุทธศาสนาก็แสนยากนะมนุษย์7,000,000,000มีชาวพุทธกี่คน
ชาวพุทธกี่คนหลักไม่เกินหลักร้อยล้านอย่างมากร้อยล้านก็คือประเทศไทยนี่ก็สัก70กว่าล้านพม่าลาวนะอินเดียมีบ้างไม่ค่อยเยอะศาสนาอื่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วชาวพุทธเมืองไทย70กว่าล้านเนี่ยเป็นชาวพุทธจริงๆอ่ะกี่คนไม่ถึง 3% แค่ถามว่าพระเจ้าสอนอะไรบ้างคำสอนในพุทธศาสนาสรุปลงมาแล้วเหลืออะไรบ้างไม่รู้นะครับก็คือส่วนใหญ่จะเป็นชาวพุทธโดยเขาเรียกสัมมโนครัวซะเยอะนะครับพระเจ้าสอนอะไรไม่รู้นะฟังธรรมก็ไม่ค่อยสนใจฟังนะชอบไปทำบุญแค่นี้เองนะครับเขาเรียกว่าชาวพุทธสัมมโนครัวคำสอนพระเจ้าสรุปลงมาเหลืออยู่แค่3ข้อเองสามข้อคืออะไรครับสัพพะปาปัสสะอะกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสัจจิตตะปริโยทัปนังการทำจิตให้ผ่องแผ้วจากกิเลสเอตังพุทธานะสาสนังเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยสรุปมาเหลือแค่นี้เองนะครับศาสนาอื่นมี2ข้อแรกไหมมีเหมือนกันนะครับแต่ข้อ3ไม่มีแถมข้อ2ของศาสนาอื่นก็ไม่ถึงพร้อมไม่ถึงพร้อมถึงพร้อมหมายถึงอะไรครับการไม่ทำบาปทั้งปวงคืออะไรการไม่ทำบาปทั้งปวงคือการงดเว้นอกุศลกรรมบถ10แล้วเมื่อเราละกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3เนี่ยพระองค์บอกว่านั่นแหละคือสัพพะปาปัสสะอกรณังแล้วนะครับข้อ2กุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมหมายถึงอะไรกุศลทั้งหลายกุศลทั้งหลายตั้งแต่มหากุศลไปยังโลกุตระกุศลเลยนะฮะเพราะทุกดวงในกุศล21เรียกว่ากุศลทั้งหลายมีดวงไหนไม่เรียกกุศลไหมไม่มีเนาะแต่พระองค์บอกทำกุศลให้ถึงพร้อมเนี่ยหมายถึงให้เจริญตั้งแต่มหากุศลไปถึงโลกุตระกุศลคือเข้าให้เข้าถึงมรรคจิต4ส่วนสัจจิตะปริโยทัปนังแปลว่าอะไรครับสัจจิตะปริโยทัปนังการทำจิตให้ผ่องให้ออกจากกิเลสหมายถึงอะไรฮะเออหมายถึงอรหัตผลเลยนะครับหมายถึงอรหัตผลนะหรือจะว่าโดยภาพรวมเอาผลและจิตทั้ง4เลยนะครับการให้เข้าถึงผลและจิตทั้ง4ก็คือเวลาเข้าถึงผลและจิตขั้นหนึ่งนะจิตก็ผ่องแผ้วจากกิเลสระดับหนึ่งนะครับพอพบ4รอบก็ผ่องแผ้วจากกิเลสโดยสิ้นเชิงนะก็เรียกการทำจิตให้ผ่องแผ้วจากกิเลสหมายถึงให้เข้าถึงผลและจิตเลยนะแล้วผลและจิตมาจากไหนล่ะก็มาจากมรรคจิตนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นต้นนี่คือคำสอนในพระพุทธศาสนาครับดังนั้นการได้ฟังธรรมคำสอนที่ถูกต้องจริงๆนะฮะคือคนที่สนใจมาฟังธรรมก็เยอะผมว่าคนฟังธรรมในประเทศไทยมีหลักล้านเหมือนกันนะชอบฟังธรรมนะอาจจะขึ้นถึงหลักล้านเหมือนกันแต่ว่าคนที่ได้ฟังธรรมะที่ดีๆถูกๆจริงๆอ่ะน้อยมากนะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นคำสอนแบบถูกมั่งผิดมั่งปนไปปนมาและชาวพุทธก็ไม่ได้เกิดความเข้าใจมากก็เชื่อตามที่ฟังมาว่าอ๋ออันนี้คืออาจารย์ท่านนี้ท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงดีท่านสอนมาคงจะถูกหมดนะก็จำไอ้ที่ถูกมั่งผิดมั่งปนไปนะพอเขาบอกเออนี่พิมพ์หนังสือธรรมะนะคะใครจะร่วมบุญด้วยโอ้โหธรรมะพิมพ์กันบริจาค กันอุตลุดเลยนะครับโดยไม่ได้พิจารณาว่าเนื้อหาธรรมะที่พิมพ์ถูกหรือไม่ถูกอะไรฮะโอ้ส่วนใหญ่เป็นพระแล้วสอนถูกทั้งนั้นนะครับพอพูดถึงตรงนี้ผมเนี่ยเป็นคน
ตรงต่อธรรมะมากไปนิดหนึ่งจนใครสอนผิดเนี่ยผมมักจะเอามายกตัวอย่างให้ฟังหมดเลยนะครับมีลูกศิษย์เขาบอกว่าอาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์นะหายไปเยอะเลยนะเพราะอาจารย์นะไปกล่าวถึงบุคคลที่เขาแสดงคำไม่ถูกแล้วเขาไปเคารพบุคคลนั้นด้วยเขาก็เลยไม่อยากฟังอาจารย์ละเพราะอาจารย์ไปแตะของรักเขาไปแตะของที่เขารักเคารพอยู่นะผมบอกอ้าวแล้วผมไม่บอกอ่ะแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าใครสอนถูกของผิดผมกล้าพูดแต่แปลว่าชัวร์ว่าถูกผิดนะเพราะว่าถ้าเขาสอนไม่ผิดแล้วไปว่าเขาสอนผิดผมมาตกนรกนะเขาบอกไอ้เงี้ยกันอาจารย์รักษาน้ำใจกันนิดนึงให้พูดแต่คำสอนที่ไม่ถูกอย่าไปพลาดพิงตัวบุคคลได้ไหมอย่างน้อยทำให้เขาไม่ทิ้งคำสอนที่ถูกอ่ะเขาไม่ทิ้งอาจารย์ไปก่อนนะถ้าเขาทิ้งอาจารย์ไปนี่เขาจะไม่มีโอกาสได้ฟังคำสอนถูกละเขาจะไปฟังในที่ผิดต่อไปดังนั้นอาจารย์ก็เอาแต่คำสอนที่ผิดมาวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันผิดเพราะตรงนี้ที่ถูกมันอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเขาฟังไปเนี่ยแล้วเขาจะเทียบเคียงเองถ้าเขามีปัญญาเดี๋ยวเขาจะรู้เองว่าอันไหนที่มันถูกมันผิดแล้วเขาจะไปแยกแยะเองถ้าเขาแยกแยะไม่ได้ก็ช่างเขาเถอะนะคะอย่างน้อยก็ให้โอกาสเขาได้ศึกษาก่อนถ้าศึกษาแล้วยังไม่เกิดสัมมาทิฏฐิก็กัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะคะอย่างน้อยให้โอกาสก็โอเคคำแนะนำมีเหตุผลก็เลยรับปากว่าต่อไปจะไม่กล่าวพาดพิงชื่อบุคคลนะครับชื่อบุคคลแต่ว่าบางคนมาแอบถามหลังห้องก็บอกได้ครับว่าที่พูดถึงเนี่ยคือใครนะครับคือใคร คือชาวพุทธเนี่ยมีศรัทธาเยอะแต่มีปัญญาน้อยก็เลยแยกไม่ได้นะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะแล้วเขาบอกว่าจะทำไงล่ะถึงจะแยกแยะว่าธรรมะไหนถูกธรรมะไหนผิดครับนมัสการครับขอเจ้าเขาบอกแยกแยะได้ไงว่าคำสอนไหนถูกไหนผิดผมบอกอยากแยกแยะต้องมาเรียนอภิธรรมนะเพราะอภิธรรมเนี่ยเป็นธรรมะที่แสดงสภาวะธรรมที่ชัดเจนที่สุดละนะครับอภิธรรมเนี่ยละกายมิจฉาทิฏฐิได้ค่อนข้างมากใช้ผมว่าค่อนข้างมากที่สุดไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่ทั้งหมดเพราะว่าบางคนเรียนอภิธรรมแล้วก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิอย่างเดิมก็คือเรียนแล้วไม่เข้าถึงอภิธรรมเรียนแล้วจำอภิธรรมได้เขาเรียกเรียนแล้วเข้าได้ถึงสัญญาแต่ไม่เข้าถึงปัญญาดังนั้นพวกนี้ก็จะได้ในระดับหนึ่งนะอาจจะละความเห็นผิดในบางส่วนรู้ว่ามันไม่ค่อยถูกก็ยังเสียดายเก็บไว้เพราะเก็บมานานให้ทิ้งก็ยังเสียดายอยู่ก็มีอยู่นะครับเช่นไรอ่ะเรียนอภิธรรมมาปุ๊บเรียนมาตั้งหลายปีนะซื้อรถใหม่ต้องไปให้พระเจิมบริพาเจิมทำไมเจิมแล้วรถจะได้ปลอดภัยเคยเห็นไหมรถเจิมเสร็จขับออกมานอกวัดโคร่มเลยนะครับโคร่มเลยเล่าละขับดีไอ้ชาวบ้านเขาขับไม่ดีนะครับนั้นหลวงพ่อปัญญานันทะเนี่ยท่านอันนี้พลาดพิงนะแต่ส่วนดีกล่าวชื่อได้หลวงพ่อปัญญานันทะท่านจะสอนให้คนฉลาดนะคนเอารถให้ท่านเจิมท่านจะบอกว่าโยมคนไหนคนขับเรียกคนขับมานั่งนี่หลวงพ่อเอารถมาเจิมนะคะเกี่ยวอะไรคนโยมไปเรียกคนขับมานะครับแล้วหลวงพ่อก็บอกโยมคนนี้ขับใช่ไหมนะเขาจะเจิมคนขับนะเจิมโยมขับรถดีมีวินัยไม่ประมาทนะอ่ะโยมเสร็จละรถโยมมาปลอดภัยละรถไม่ต้องเจิมหรอกครับไม่ต้องนะเจิมรถอ่ะรถมันไม่ปลอดภัยหรอกถ้าคนขับไม่ขับรถไม่ดีนะครับไม่มีวินัยประมาทนะโยมไปดูสุสานรถอ่ะที่เขาชนตายกันเยอะแยะเนี่ยไปเปิดดูสิเจอมาทั้งนั้นแหละนะครับถ้าไม่เจอถ้าเจอแล้วดีคงไม่ตายหรอกนะครับคงไม่เละขนาดนี้หรอกอันนี้คือท่านสอนให้คนฉลาดเหมือนกับใครไปสวดศพที่วัดชนประทานนะท่านจะสวดนิดเดียวเองแต่ว่าท่านจะเอาเวลามาแสดงธรรมให้ชาวบ้านฟังรู้เรื่องนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีแสดงธรรมนะไปถึงนะก็เอาละอาราธนาธรรมเสร็จ
กุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะกัตเมธรรมะกุศลายสมิงสมเยกามวัจจังนะไปถึงโน่นแหละไปถึงเหตุปัจจโยอารมณปัจจโยอธิปติปัจจโยไปถึงวิคตาปัจจโยอวิคตาปัจจโยชโยได้กินแล้วสวดอะไรอ่ะรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องนะพระลักไก่ออกไปบางคัมภีร์ยังไม่รู้เลยนะครับคือพระบางทีบอกโอ้ยส่วนยาวๆโยมก็ไม่รู้เรื่องดังนั้นลักไก่คัมภีร์แถวๆตัดฐานบ้างเอ้ยตัดฐานไม่ใช่ลักไก่แถวๆยมกบ้างคาถาวัตถุบ้างนะครับจะหายไปคัมภีร์สองคัมภีร์พวกคุณไม่รู้หรอกนะแต่ส่วนใหญ่ผมสวดไปตามถ้าสวดไปผมก็ทำความเข้าใจตามไปเรื่อยๆไล่คัมภีร์เอ๊ะทำไมจบคัมภีร์นี้มันกระโดดไปแล้วเนี่ยบางทีไอเราก็ปากไม่ดีนะบางทีไปถามพระคุณเจ้าทำไมสวดไม่ครบเจ็ดคัมภีร์ล่ะครับอ๋อเพราะสวดแบบย่อๆย่อๆครับมีไม่แซวแล้วบอกสวดย่อๆเดี๋ยวโยมก็ถวายสองย่อๆนะโยมก็ไม่รู้หรอกนะครับอันนี้แหละฉะนั้นเขาบอกว่าเรียนอภิธรรมเนี่ยเรียนเพื่อให้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิสำคัญที่สุดนะครับพระองค์เน้นเลยนะฮะเรื่องสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนานะเพราะอะไรสัมมาทิฏฐิละอะไรครับสัมมาทิฏฐิละอะไรสัมมาทิฏฐิก็ละมิจฉาทิฏฐิสินะครับฉะนั้นอย่างน้อยมิจฉาทิฏฐิมันมีหลายขั้นนะพวกเนี้ยตามมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเรียนอภิธรรมเนี่ยละได้แน่นอนเลยนะละได้แน่นอนก็คือชาตินี้ไม่น่าจะมีแล้วนะแต่ชาติหน้าไม่แน่นะเพราะว่ามันก็เป็นอนุสัยไปนะครับนิยตามิจฉาทิฏฐิคืออะไรครับนิยตามิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมบุญบาปไม่มีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่จริงตายแล้วต้องเกิดไม่จริงตายแล้วศูนย์บุญบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีอยากรู้นรกสวรรค์มีก็ลองแต่งงานดูสินะแต่งงานใหม่ๆก็บอกมีสวรรค์นะพออยู่หลายๆปีจะบอกนรกมันก็มีจริงเนาะอันนั้นเป็นโวหารอุปมาครับดังนั้นเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็จะละขันธ์มิจฉาทิฏฐิข้อแรกก็คือนิยตามิจฉาทิฏฐิจะไม่เกิดกับคนเรียนอภิธรรมอันที่สองมงคลตื่นข่าวจะไม่ค่อยเกิดกับคนเรียนอภิธรรมเท่าไหร่เรื่องถือโชคลางต่างๆจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะพระเจ้าสอนให้เชื่อกรรมและผลของกรรมเป็นหลักนะครับก็เหลือแต่สักกายทิฏฐิก็รอไว้อนาคตค่อยละส่วนอีกข้อหนึ่งนี้มิจฉาทิฏฐิประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าศีลพัตตปรมาสศีลพัตตปรมาสเรียนอภิธรรมแล้วไม่ละก็เยอะเรียนอภิธรรมแล้วไม่ละก็เยอะศีลพัตตปรมาสคืออะไรครับข้อปฏิบัติที่เข้าถึงมรรคผลไม่ใช่นะไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่พระองค์ทรงแสดงไว้แต่เข้าใจว่านี่แหละพระพระสอนมาก็คงจะพระพุทธองค์แสดงไว้ท่านถึงมาสอนต่อแต่คำสอนนั้นน่ะถูกดัดแปลงแก้ไขบิดเบือนจากสติปัฏฐานไปแล้วฉะนั้นคำสอนใดไม่ตรงตามสติปัฏฐานสูตรจัดว่าเป็นศีลพัตตปรมาสนะครับฉะนั้นชาวพุทธยังเยอะมากแล้วก็คำสอนที่ผิดกว้างไปเรื่อยๆกว้างไปเรื่อยๆนะครับต่อไปคำสอนถูกคงไม่ค่อยมีคนปฏิบัติจะเหลือน้อยมากนะเพราะอะไรเพราะว่าสำนักใหญ่ๆเข้าไปใช้ปฏิบัติหมดเลยและยิ่งใครจบวิปัสสนาจารย์มาจะต้องมาสอนปฏิบัติแบบนี้ก็คือต้องมีบริกรรมนะบริกรรมอะไรพองหนอยุบหนอเดินหนอย่างหนอเหยียบหนออะไรหนอหมดทุกอย่างนะครับอันนี้ไม่อยู่ในคำสอนพระพุทธเจ้าเลยนะถูกแก้ไขดัดแปลงมาภายหลังนั้นปฏิบัติไปเถอะยังไงก็ไม่บรรลุนะครับเพราะว่าข้อปฏิบัติไม่ตรงคิดตั้งแต่ต้นนะแต่อย่างว่าเขาชอบปฏิบัติเพราะบรรลุเร็วดีการปฏิบัติแบบนี้มีการรับรองมรรคผลให้ลูกศิษย์ด้วยรับรองวิปัสสนาญาณให้ด้วยนะคนก็ชอบไปปฏิบัติมันเป็นไปกับตัณหาโดยไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ค่อนข้างช่วยไม่ได้นะครับกรรมใครกรรมเขามีอัธยาศัยมายังไงก็ไปอย่างนั้นนะครับฉะนั้นการได้ฟังธรรมะที่ถูกก็แสนยากนะครับดังนั้นพวกเราก็เรียนและขอให้
สั่งสมปัญญาสัมมาทิฏฐิเยอะๆเข้าไว้นะครับเพราะปัญญาสัมมาทิฏฐิเท่านั้นแหละที่จะนำพาไปสู่ความพ้นวัฏฏทุกข์ได้จริงส่วนการอุบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหยิ่งแสนยากใจเลยนะเพราะพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยกว่าจะบำเพ็ญบารมีจนเต็มเนี่ยเร็วที่สุดเท่าไหร่ครับ4อสงไขยแสนมหากัปนะครับอย่างช้า16อสงไขยแสนมหากัปมันนานแค่ไหนอะอสงไขยมหากัปคืออะไรครับอสงไขยมหากัปก็คือ1เติม0 140ตัวหน่วยเป็นมหากัปหน่วยเป็นมหากัปแล้วมหากัปนึงนานแค่ไหนครับมหากัปนึงนานแค่ไหนครับท่านบอกว่ามันนานมากอ่ะจนพระองค์แบบอุปมานะมีแท่งศิลาแท่งทึบก็คือมีก้อนหินใหญ่กว้าง1โยชน์ยาว1โยชน์สูงขึ้นไปบนอากาศ1โยชน์นะฮะ1โยชน์เท่าไหร่ครับ16กิโลเมตร16ลูกบาศก์กิโลเมตรกว้างยาวสูงทุก100ปีเอาผ้าเนื้อดีจากแคว้นกาสีผ้าเนื้อดีประมาณผ้ากำมะหยี่เนื้อละเอียดไม่ใช่กระดาษทรายทุกร้อยปีเอาผ้าเนื้อละเอียดไปเช็ดลูบรอบๆก้อนหินก้อนนี้จนทั่วแล้วก็กลับอีก100ปีก็มารูปใหม่รูปจนก้อนหินก้อนนี้สึกลงมาราบระดับพื้นนั่นน่ะเกือบๆมหากัปแค่เกือบๆนะยังไม่ถึงนะครับร้อยปีมาเช็ดครั้งหนึ่งท่านลองคิดดูต้องเช็ดกี่ครั้งถามว่าวัตถุมันเสียดสีกันมีความสึกหรอไหมมีแต่มันช้ามากนะเอาแค่กระดาษทรายไปขัดทุกร้อยปีขัดสักรอบหนึ่งนี่ยังไม่รู้จะนานขนาดไหนนะผ้าเนื้อละเอียดยิ่งไม่ต้องพูดนะฮะนั่นคือหนึ่งมหากัปและจำนวนมหากัปเท่ากับหนึ่งเติมศูนย์ร้อยสี่สิบตัวมันจะนานขนาดไหนนะดังนั้นเราจึงมีความศรัทธาเคารพเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายที่ท่านแม้ท่านจะบรรลุพ้นจากวัฏฏทุกข์ไปได้ตั้งแต่สมัยสีอสงไขยมหากัปท่านก็ยังไม่เอาเขาเรียกไม่ปัดช่องน้อยแต่พอตัวไม่ไปด้วยลำพังท่านยังหวังที่จะให้คนอื่นได้ข้ามจากวัฏฏทุกข์เหมือนท่านด้วยในอนาคตท่านก็เลยยอมลำบากบำเพ็ญบารมีเพื่อจะตัดสรู้นะครับนานๆกว่าจะมีพระเจ้ามาตัดสรู้สักองค์หนึ่งนะครับฉะนั้นถึงบอกยากมากยากมากปีหนึ่งอ่ะคุณเคยเห็นฟ้าแลบสักกี่ครั้งปีหนึ่งฟ้าแลบสักกี่ครั้งนะท่านบอกเทียบเวลาฟ้าแลบกับที่อากาศไม่มีฟ้าแลบนะครับนั่นแหละยังเทียบแล้วยังมากกว่าการเกิดของพระพุทธเจ้าอีกนะครับมากกว่าฉะนั้นพวกเราแม้ไม่ทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เรายังทันคำสอนที่ยังถูกต้องอยู่ครบถ้วนอยู่นะครับได้เวลาถวายยังได้เนาะอ้าวก็ได้เวลาพอดีนะครับก็ขอยุติธรรมเทศนาด้วยเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาการฟังธรรมของท่านในแต่ละครั้งนะเป็นปัจจัยให้ท่านสั่งสมสัมมาทิฏฐิสั่งสมปัญญาเพื่อการละคลายกิเลสในส่วนเบื้องต้นนะเพื่อการเจริญกุศลในส่วนเบื้องกลางแล้วก็ขอให้เป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานในส่วนเบื้องปลายทุกท่านด้วยนะครับสาธุครับนะครับ